นะบัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วโอกาสต่อไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิและวิปัสสนาญาณแล้วก็ขอย้ำว่าก่อนที่จะพิจารณาหรือภาวนาใดๆอันดับแรกขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตเสียก่อนและก่อนที่จะเจริญสมาธิจิตในปัจจนายานตอนนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านก็ราคะจริตต่อไปสำหรับราคะจริตนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเดือดร้อนของความรักคือรักสวยรักงามรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักการสัมผัสทำให้ใจหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์ราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นไฟที่ทรงตรัสว่าราคะขี้ไฟคือราคะเผาใจให้ร้อนนี่ถ้าจิตของเรายังตกอยู่ในอำนาจของราคะติดในความสวยสดงามของรูปติดในความเพราะเพลงของเสียงติดความหอมหวนจากกลิ่นติดความอร่อยจากรสติดความชื่นบานจากการสัมผัสอารมณ์ยังหมกมุ่นอยู่ในการมเพียงมาคามารมณ์เพียงใดใจก็ไม่เป็นสุขอารมณ์มันเป็นทุกข์เหตุนั้นโอสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณในบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกจะหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์มากเป็นปัจจัยของความทุกข์ทรงปรารถนาให้บุคคลและสัตว์ทั้งหมดมีความสุขจึงได้ทรงเมตตาทรงสอนพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราคะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรตอนนี้ใช้กายกตานุสติและสุขกรรมฐานเป็นเครื่องหักล้างตามที่กล่าวมาแล้ว มีโทษของการติดในรูปสิ่งที่รสสัมผัสเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสภาพตรงตัวถ้าเป็นคนมีความพอใจในคนเราคนเดียวพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปาราหวีปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลายห้ามันหนักเป็นภาระที่หนักยิ่งเพียงแค่ร่างกายของเราเท่านั้นเราเป็นเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่สายตัวจะขาดเพื่อเลี้ยงตัวของเราให้เป็นสุขแต่เราก็หยุดหย่อนไม่ได้เพื่อเลี้ยงเท่าไรมันก็หาจุดหยุดไม่อยู่เพียงแค่อาหารที่บริโภคมันก็มีความต้องการไม่จำกัดหรือก็ต้องการอย่างโน้นหรือก็ต้องการอย่างนี้เราก็ต้องหาให้แม้แต่เครื่องแต่งกายมันก็ต้องการไม่ทรงตัวสิ่งใดที่เราหามาแล้ววันดีเดี๋ยวมันก็ว่าไม่ดีมันอยากได้ของใหม่เป็นอันว่าแม้แต่การบริหารร่างกายของเราให้มีความอิ่มหนำให้มีการทรงตัวเท่านี้ก็เหน็ดเหนื่อยพอใช้เพื่อเชื่อทนไม่ไหวยังต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อการตกแต่งร่างกายแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อการเยียวยารักษาโรคที่ปรากฏภายในแล้วเหน็ดเหนื่อยในการบำรุงร่างกายให้ทรงสภาพแต่ผลที่สุดร่างกายมันก็ไม่ทรงตัวเราจะปนเปื้อนประเภทไหนก็ตามมันก็ไม่ทรงตัวแล้วก็ทรุดโทรมตลอดเวลานี่เรื่องร่างกายของเราพูดเดียวเราก็ยังเหนื่อยแย่มีความทุกข์มีความหนักลำบากที่สุดถ้าเราต้องการบุคคลที่เป็นมนุษย์เข้ามาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มความหนักขึ้นไปอีกระหว่างอยู่กันสองต่อสองคนหนักถ้าเพิ่มภาระก็ไม่ฆ่ากันถ้ามีบุตรทินดาเกิดก็มีอีกความหนักมันจะมากขึ้นไป
ท่านบุตรินดาที่มีอยู่เป็นคนกตัญญูรู้คุณบิดามารดาก็พอเบาใจแต่ก็หนักท่านบุตรินดากลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็หนักมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอนุว่าจริงหนักทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เป็นปัจจัยของความทุกข์มันมาจากความรักราคะจริตเป็นสำคัญเอกนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันเดียวสอนให้ตัดความรักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสด้วยการพิจารณากายกตานุสติกรรมฐานพิจารณาแบบการ32ควบกับอสุภกรรมฐานเห็นว่ามันไม่สวยสดงามตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ามันสวยแล้วเราจะมาว่าไม่สวยแต่ความจริงมันไม่สวยมันไม่สะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกแต่อาศัยอารมณ์กิเลสคือความเศร้าหมองในจิตที่เรียกว่าจิตโง่เข้าใจในสิ่งว่าไม่สวยว่ามันสวยเข้าใจในสิ่งที่สกปรกก็จะขาดมีมุมอันตรธานที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสและการที่กล่าวมาแล้วในวันต้นวันนี้ก็จะนำกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศกุลโดยยกบุคคลขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เป็นผู้หนักในราคะจริตนั่นก็คือพระนารูปนันทาเนื้อท่าจริงๆก็เป็นพระน้องนางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองคือเป็นลูกของอาในสมัยนั้นพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลบรมกษัตริย์เมื่อเอกอัครมเหสีเขาเป็นบาทเท่าเธอที่วงคตตายไปแล้วก็เป็นพ่อใหม่ตอนนี้ก็ไปขอพระนางรูปนันทาที่เป็นลูกของอาของพระพุทธเจ้ามาเป็นคู่ครองก็มีความประสงค์อยู่เพียงว่าต้องการย้ายสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นว่าถ้าได้น้องสาวมาเป็นคู่ครองแล้วความสนิทสนมคล้ายญาติจะปรากฏองค์สมเด็จพระบรมโอรสก็จะได้เสด็จมาบ่อยๆครั้งนี้ก็ปรารถนาจะบูชาพระพุทธเจ้าพระประสงค์นั่นเอง แต่ว่าพระนางรูปนันทาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีรูปเป็นเครื่องบันเทิงและมีความบันเทิงในรูปเธอเป็นคนรูปสวยจะดูว่าสาวสันกำนันในและหญิงทั้งหลายในกรุงกบิลพัทยาที่มีรูปสวยเหมือนเธอจัดว่าเป็นคนสวยมากในเมื่อมาแต่งงานกับพระเจ้าประเสริฐที่พระโอรสบรมกษัตริย์เป็นพระบรมราชินีนาถเธอก็ยังทันลองตนอยู่ในความสวยสดงดงามอันนี้พระเจ้าประเสริฐคิดโกรธผลก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นเรื่องของผู้หญิงตามใจแต่ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาในสวนฝันพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลบรมกษัตริย์จำบาทเท่าเกศจึงได้แนะนำบอกกับพระนางรูปนันทาว่าเวลานี้พระเจ้าพี่เสด็จมาแล้วประทับอยู่ในสวนฝันขอให้บรรลองนางไปเฝ้าพระเจ้าพี่เพื่อสดับพระธรรมเทศนาแต่ว่าพระนางรูปนันทาเป็นคนถือว่าตัวเป็นคนสวยและก็ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าพระเจ้าพี่ทรงตำหนิความสวยสดงามของรูปเธอไม่กล้าไปเนื้อแท้ของใจแล้วก็อยากจะพบอยากจะเห็นแต่ก็เกรงว่าพระพุทธเจ้าจะเทศตำหนิความสวยสดงามของเธอตำหนิเธอว่าเป็นคนหลงในรูปเธอก็ไม่ยอมไปต่อมาพระเจ้าประเสริฐที่โกรธสนยิ่งได้ทรงให้นักขับกลอนทั้งหลายแต่งกลอนพรรณนาสวนขวัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ก็มีความสวยสดงามเหมือนกับเทพบุมานเหมือนกับสวนของพระอินทร์เหมือนกับนันทวันการขับร้องประโคมแบบนี้ในตำหนักของพระนางรูปนันทามีทุกวันจนกระทั่งพระนางรูปนันทามีความสงสัยว่าขับร้องพรรณนาความงามสวยขวัญนั้นมาที่ไหนกันแน่พระนางจึงมีพระสวรรณีตรัสถามหญิงทั้งหลายผู้ขับร้องว่าสวนที่เธอพรรณนานี่มาสวนไหนกันบรรดาหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเป็นสวนขวัญของพระแม่เจ้าพระเจ้าค่ะ
ป็นเหตุให้บรรดารูปนันทาอยากจะทราบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยประสงค์500รูปพระเจ้าประเสริฐที่กุศลทรงประดับบรรดาสนขวัญเหมือนกับเทพีมารไม่อยากจะเห็นการไปครั้งนี้ไม่ต้องการจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องการไปดูสวนมากกว่าเมื่อลารุ่งเช้าจะได้กราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่กุศลทรงกราบก็อยากจะเสด็จไปสวนขวัญสมบัติเท่าเคยดีใจมากจึงให้แต่กระบวนกองเกียรติยศเป็นการใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์ทรงเสด็จเองในยามปกติเพื่อมีการเอาใจพระนางรูปรันธาและต้องการจะไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเมื่อพระนางรูปรันธาเสด็จไปถึงเวลานั้นบรรดาประชาชนหลายกำลังห้อมร้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พร้อมด้วยประสงค์เป็นจำนวนมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาสำหรับพระนางรูปนันทาเข้าไปแล้วก็ไม่กล้านั่งไกลนั่งอยู่ท้ายบริษัทที่ไกลที่สุดองค์สมเด็จพระจอมมาสมุทรเจ้ารู้น้ำใจของน้องหญิงก็เกรงว่าจะติดในรูปร่างความสวยงามของเธอแต่พระองค์ก็มีความปรารถนาจะทรงพระพนารูปันธาซึ่งเป็นน้องหญิงของพระองค์เพราะว่าในวันนั้นเป็นวันที่พนาจะได้บรรลุอรหัตผลองค์สมเด็จพระทศกุลจึงนิรมิตรูปหญิงคนหนึ่งเป็นสาวที่สวยกว่าพนารูปันธายืนถวายงานพัดอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงเทศน์เป็นกายกตานุปัสสิกรรมฐานว่าสภาพของกายของคนเหล่านี้มันมีสภาพไม่เที่ยงเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในตอนนี้พระนางรูปนันทาได้ทอดพระเนตรดูหญิงสาวคนนั้นก็มีความสวยสดงามยิ่งกว่าพระนางมากแม้แต่เครื่องประดับก็สวยสดงามยิ่งกว่าจึงมาคิดในใจว่าที่เขาลือกันว่าพระเจ้าพี่ตำหนิความงามของสตรีข้อนี้ไม่เป็นความจริงนั่นนับแรกพระพุทธเจ้าต้องการให้มานางรูปนันทาพ้นจากความหนักใจจะได้มีกำลังใจสำหรับพระธรรมเทศนาเมื่อทราบว่าพระนางรูปรันธาพ้นความหนักใจมีความสบายในจิตคิดว่าหญิงคนนั้นสวยยิ่งกว่าเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังให้ยืนใกล้ๆก็ถวายงานทัพด้วยหรือพัดให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยหมดความหนักใจว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำหนิความสวยของคนตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระทศกุลก็แสดงพระธรรมเทศนาว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต่อมาจากความเป็นเด็กถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อวัยวะทุกส่วนเปล่งปลั่งสวยสดงามคือว่ามีอาการเต็มทุกส่วนของอวัยวะ ย่อมเป็นที่น่ารักน่าพึงใจแต่เมื่อการเวลาล่วงไปลงไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยพอพระพุทธเจ้าเทศน์อย่างนี้ร่างของหญิงที่ถวายงานพัดก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไปเศร้าหมองไปทีละน้อยเหมือนกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็ทรงตรัสว่าร่างกายทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยพอได้จังหวะเวลาประมาณวัยกลางคนผ่านไปผมที่เคยผ่องใสมีสีดำเป็นมันก็กลับปรับกลายขาวมาเล็กๆน้อยๆเป็นดอกเหลาสภาพผู้หญิงคนนั้นก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นพ้นจากความเป็นสาวกลายมาเป็นคนวัยกลางคนผิวพรรณก็เริ่มเศร้าหมองความผ่องใสเริ่มหายไปผมนี่ดำกลับเป็นขาวเป็นดอกเหลาพระนางรูปนันทามองดูรูปหญิงคนนั้นด้วยฟังพระพุทธเจ้าเทศน์โดยก็แปลกใจว่าหญิงคนนี้ในเมื่อกี้นี่สวยกว่าเราสาวที่กว่าเรามีเครื่องประดับประดาก็สวยกว่าโสดจึงก็ดีกว่า
วลานี้ถวายงานพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยแก่เร็วมีความสวยมันหายเริ่มหายไปกันแล้วผมที่เคยดำกลับขาวผิวพรรณที่เคยผ่องใสกลับเศร้าหมองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเทศต่อไปเมื่อการผ่านไวไวผ่านไปแล้วตามกาลเวลาที่ล่วงไปผมที่เป็นดอกเราก็กลายเป็นผมที่ขาวหมดทั้งริ้วตาผมหญิงคนนั้นก็ขาวตามคำของพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็ว่าท่านเลื่อนหนังทั้งหลายก็หย่อนยานเป็นเลื่อนหายไปหนังก็ย่นหย่อนยานหรือเลื่อนหนังก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นฟันเล็กก็หักสภาพผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวเป็นหญิงที่ฟันหักฝากผมตะวุฟ้าตาฟางกายคล่อมลงหญิงสภาพข้าวของหญิงในนิมิตก็เป็นไปตามนั้นพระองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงตรัสว่าในที่สุดของชีวิตร่างกายก็สลายลงสิ้นชีพตัดใจภาพผู้หญิงนั้นก็ล้มลงไปกลายเป็นคนตายหลังจากนั้นแล้วร่างกายก็มีสภาพขึ้นอืดมีสีเขียวน้อยๆในระยะต้นแล้วก็ขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลร่างกายเหม็นขึ้นพุ่งไปตรงที่สภาพเป็นซากศพสภาพผู้หญิงนั้นก็เป็นอย่างนั้นพระนางรูปนันทาเห็นเข้าก็แปลกใจว่านี่มันเป็นยังไงทำไมเป็นงี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงเทศว่ามันน้ำเหลืองหรือไหลในที่สุดหมดไปเนื้อก็หมดไปหนังก็หมดไปเหลือแต่ร่างกระดูกหญิงคนนั้นเหลือแต่ร่างกระดูกติดต่อกันแล้วองค์สมเด็จพระจุลทันก็กล่าวว่าแม้แต่ร่างกระดูกนี้ที่ติดต่อกันต่อไปก็พัดไปก็จะกระจายออกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่กระดูกของหญิงนั้นก็มีสภาพอย่างนั้นพนางพระรูปนันทาก็เป็นลาไปด้วยในที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในที่สุดกระดูกที่เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ก็กระจายละเอียดไปเป็นโขกจมไปในพื้นปฐพีสภาพคนอย่างนี้นี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าในด้านใดต่อมาองค์สมเด็จพระจุลทันยังได้มีพระพุทธฎีกาว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโดยมากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงตรัสกับพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์อยู่ใกล้เป็นอันว่าคนทั้งหลายก็ฟังได้เหมือนกันว่าเธอทั้งหลายจงอย่าเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าชีวิตจะทรงตัวอย่าคิดว่าการเกิดมาแล้วเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บและไม่ตายธรรมดาของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์โลกทั้งหมดไม่แต่วัตถุไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีรังยั่งยืนไม่มีสภาพทรงตัวเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเจริญขึ้นต่อมาเมื่อเจริญถึงที่สุดแล้วก็มีความเสื่อมแล้วก็ต้องสลายตัวไปเช่นเดียวกับสตรีคนนี้ถ้าหากว่ายังติดอยู่ในรูปสนลมพันมีความหลงไหลไปฝันว่าร่างกายของเราจะป่องใสภายในไม่ช้าความเศร้าสลดใจจะปรากฏขึ้นเพราะความป่องใสของร่างกายนั้นมีไม่นานต่อไปไม่ช้านานเท่าใดความเศร้าหมองก็จะปรากฏแล้วในที่สุดก็จะต้องตายหมดจิตจะเสียสิ้นชีพตัดใจจะหาอะไรทรงตัวไม่ได้ถ้าเรายังเกาะความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและวัตถุว่าเป็นเราและเป็นของเราอยู่เราก็ต้องมีทุกอย่างนี้ตลอดไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นตนทรงตรัสว่าชาติคือทุกข์ขาความเกิดเป็นทุกข์ชราคือทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์พระนามวิโลขังความตายเป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุภาญาติเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าเราหลงไหลไปฝันว่าสภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราสภาวะวัตถุทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราจะเลือกแท้จริงๆแล้วคำว่าเราในวัตถุทั้งหลายดังนั้นน่าจะร่างกายไม่มีพระองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประชุมกันมีอาการ32เต็มด้วยความสกปรกโสโครกเห็นได้ว่าขณะที่หญิงสาวคนนั้นตายลงไปสิ่งโสโครกหลั่งไหลออกมาจากกายมันมีอะไรสวยสดสดงามบ้างต
จะมีสภาพไม่ต่างกับประชาเดินได้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแสดงว่าธรรมเทศนาทำนองนี้พระนางรูปนันทาได้พิจารณารูปสตรีคนนั้นดังนั้นก็รู้สึกว่ามีความสลดใจว่าเรานี่มีความหลงไหลไปฝันในรูปกายเกินไปลืมคิดถึงว่าคนที่เขาเกิดก่อนเราแก่ไปแล้วก็ตายไปแล้วทั้งหลายคนก่อนจะตายตายเมื่อขณะแก่เลยไอ้หนังเนื้อเดียวย่นในเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้นเองพระนางรูปนันทาก็มีกำลังใจตัดกิเลสเป็นสมุทเทศประหารเข้าถึงความเป็นพระอาจารย์ฮาราตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ละบรรดาท่านพุทธศาสบรรดาพุทธศาสนิกชนหลายโดยชนนาการทำลายราคะจริตจิตประกอบด้วยความรักพระบรรดาท่านพุทธบริษัทให้นำเอาสูตรนี้เป็นเครื่องปลอบใจเครื่องสอนใจเมื่อการนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนั้นเป็นความจริงหรือไม่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายของเราคนดีของคนเองคนดีไม่มีอะไรสะอาดเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกจำที่พยายามพิจารณาอยู่เนืองๆจิตก็จะมีความเบื่อหน่ายเกิดพิจิตรายานผลที่ท่านจะพึงได้ก็คืออมตะมหาพรหมนิพพานที่พึงได้ภายในเบื้องหน้าพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยชนนาการเวลาที่จะแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทหมดแล้วต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา